ชื่นใจหนูเลยไม่ได้ตักเผื่อพี่นะเพราะหนูไม่รู้พี่จะกินเยอะกินน้อยแค่ไหนพริกทุกคำพริกทุกคำเขาเรียกว่าหล่นแหนมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาช้าหน่อยนะยังไม่ค่อยหิวทุกคนกำลังนั่งงงกับชีวิตตัวเองอยู่นะคะก็เลยแบบมาช้าปกติก็คือทำงานปกติตื่นมาแบบคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่อะไรเงี้ยวันนี้เป็นวันที่ตื่นมาเราแบบนั่งแบบนั่งแบบงงๆไปเรื่อยๆเว้ยงงเอาไงต้องยังไงก่อนอะไรเงี้ยหล่นแหนมผัดดอกหอมพี่ปุ๊กเก้รอเขาเหรอเขาขอโทษเช้าสวัสดีพี่วันนิดาสวัสดีค่ะเปิดแอร์สองตัวเหรอที่นั่งพี่เห็นพี่เหงื่อออกร้อนไหมร้อนไหมคะหลุนหลุนแหนมที่เมื่อวานบานอ้วนไป KCF ไงพี่ต่อยทำอร่อยฉ่ำมากเครื่องเทศรสชาติแหนมหมูสับพริกต่างๆพึงอร่อยน้ำมันเยอะไปหน่อยนึงขออภัยเหมือนว่าเห็นน้ำมันแล้วมันตะลึดก็แบบไม่ได้ผัดให้ผักแบบเละผัดแบบยังแบบกึ่งแบบกรอบหมดดีจ้าพี่หญิงปีกำลังคิดเรื่องว่าเขาจะเอายังไงเรื่องวันพรุ่งนี้ระเบียบสวัสดีพี่โอเปิ้ลเราเป็นเอกชนพริก2เม็ด3เม็ดนะในคำหนึ่งอะลุงอร่อยอะไรนะแจ่วหลนฮะเรียกอะไรหลนแหนมแหนมหลนสวัสดีพี่บุญทิพย์สวัสดีน้องน้ำสวัสดีพี่อรวรรณนะไหมพิมก็ต้องมีน้ำก็ต้องพิมลุงแอทักทายแฟนเพจด้วยจ้าดีจ้าคนสวยๆเต็มปากเมนูกับตัวนี่ห้องอาบมันก็ไม่กันถ้าไม่ต้องปรุงเลยเลยซอสไอ้นี่ลุงซอสเห็ดหอมน้ำมันหอยเหมือนน้ำมันหอยไงแต่เขาเรียกซอสเห็ดหอมกันไม่ดังหรอฮัลโหลไม่ดังเหรอเมี่ยงหมูเมื่อคืนเอาหมูที่เหลือในเมี่ยงมาผัด
สวัสดีค่ะอุ้ยมองไม่เห็นคอมเมนต์ขออนุญาตนะโอเคอยู่เนาะเออขอโทษนะแบบว่าโอเคอยู่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่บานสวัสดีลุงแอดสวัสดีจ้าได้กินผักได้กินเผ็ดนี่ก็ถือว่าฟินและสดชื่นและวันละพรวันละพรวันละพรใส่น้ำมันเยอะไปหน่อยแล้วอร่อยสวัสดีค่ะคุณการไกรการไกรผัดน่ากินจังเลยเมื่อเราเห็นคนในเฟซโพสเกี่ยวกับเรื่องแกงป่าหมอชูรู้สึกอยากไปกินอ่ะกาญจนบุรีแต่ดอกกุ้ยช่ายกลิ่นจะแรงมากจริงเหรอแต่นี่ชอบดอกหอมมากกว่าเพราะมันอวบกรอบหวานฉันเห็นทำลูกแอดจ้าอร่อยไหมจ้าอร่อยเต็มปากเต็มคำแหนมหูหมูแหนมหนังหมูส่งทั่วประเทศนะคะจาก KCF นะคะตอนนี้ขายไม่พอขายผู้คนตุนเสบียงอัปเดตกันวันต่อวันนะบางทีใครจะเข้ามาซื้อของอ่ะรบกวนถามแอดมินในแชทหน่อยนะกลัวเสียเที่ยวไม่ใช่ว่าในบางวันมันแบบคนแบบเหมาหลายๆแผงอะไรเงี้ยพี่ต่อยมากินด้วยกันยังไม่เคยลองพี่สุรียุ้ยแบบนี้จ้ะyes หัวเราะอะไรทำเขาช่วยคอยเหลือคอยช่วยเหลือคอยหยิบผ้าหยิบอะไรสวัสดีค่ะพี่อุไรสวัสดีคุณยูว่าดีน่ากินมากเลยน้องบานครับพี่กันกีฬาพี่ปิ่นสวัสดีค่ะจันละวีอร่อยค่ะมีหยกบาบาร่าเฟรคฟาสต์บรันช์ดูเครื่องบาดลำไส้ดีจังแหนมหูหมูมันอร่อยตรงที่ว่าเวลาเรากินไปเนาะมันจะรู้สึกกัดหูหมูกรุบๆๆเลยนะคะ
นี่มันเป็นมันปิดอ่านไม่ทันยาวขอโทษค่ะได้รับของแล้วนะอร่อยมากบวยรวมทั้ง2กิโลกรัมคุณเชียงก็อร่อยเด็กชอบทานจัดโปรดีๆอีกนะคะยินดีค่ะกรอบแตงนะไม่ได้กรอบหูหมูอื้องานหูหมูอ่ะเจอเม็ดพริกยังไม่ได้รับขนมเลยจ้าน้ำลายพุ่งเป็นเพราะอะไรหนอขอบคุณมากๆเลยนะคะในภาวะเครียดๆแบบนี้ให้ไลฟ์สดบานอ้วนอ่ะผ่อนคลายล้นแหนมแต่กางเกงเพิ่งได้รับเมื่อกี้ชอบมากใส่สบายมากสวัสดีพี่กิฟมาทันด้วยทาร์ตไข่เหรอคะถามแอดมินให้หน่อยไม่รู้เลยเมื่อวานยังมีนะไม่รู้วันนี้ยังไงนะเพิ่งดูพี่ด้ามาพี่ด้าทำอะไรกินพี่เจมทำอะไรกินcannot I delivery in Thailand only ลุงเงียบจังลุงกินข้าวไงคะลุงเป็นคนไม่พูดนะคะถ้าเราไม่ชวนคุยลุงเป็นคนไม่พูดลุงเป็นปกตินะคะลุงยังอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เดินไปในครัวแล้วค่ะลุงเดินกลับมาแล้วค่ะลุงปิดประตูแล้วค่ะลุงหัวเราะค่ะอยากไปอย่างนั้นก็เข้าเสียแกล้งเล่นเฉยๆถ้าลุงพูดมากก็คือว่าลุงไม่ปกติกินดีๆไม่ได้อะไรเลยอ่ะกี่รอบแล้วน่ะถ้าเป็นเด็กวัดนะโอ้โหหลวงพ่อเพียพูดละเดี๋ยววันหลังอัดเสียงลุงไว้ปลาสามรสแล้วก็ต้มจืดหรอเปล่าเธอทำปลาด้วยหรอตกงานใช่ไหมคะดูบัตรอ้วนคลายเครียดดีไว้เป็นแบบกำลังใจกันหาอะไรทำไปบัตรอ้วนเนี่ยกังวลหนึ่งโซเชียลดิสแทนซิ่งของตัวเองที่จะเข้าไปบริษัทแล้วก็ต้องเจอน้องๆเจอทุกคนเจอใครก็ได้ค
คือหน่อย2ห่วงลูกน้องจะไม่มีงานทำจะไม่มีเงิน3กลัวเรื่องที่ร้านนี่แหละยอดตกกลัวดิ่งอยู่บ้านหาลุงไม่เจอเพราะลุงไม่พูดลุงแกพูดน้อยอย่าไปหัวซาแกเด้อนี่คนนี้พูดมากคุยนี่คุยมาถ้าอ่านไม่ทันนะอ่านไม่ค่อยจะทันบางทีอะช่วงก้มๆเงยๆอย่าโกรธกันอ๋อพี่ดาปลาสามรสกับแกงจืดฉันก็ว่าอยู่เอ๊ะฉันรู้ใจวรรณพรอยู่นะวรรณพรไม่ค่อยจะชอบปลาปลาสามอ่าวสลัดลูกเสือกืดonion blossom fried with pork belly is not สลัดทุกคนเดือดร้อนกันหมดจริงแต่ก็ต้องแบบต้องมีแบบต้องลุกขึ้นมาฮึดอะเพื่อทำอะไรได้บ้างแต่ตอนนี้คือแบบค่อนข้างจะแบบแป๊บนึงอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จแล้วคุยกับแฟนเพจแล้วมันเหมือนเป็นการฟึบขึ้นมา คือนั่งงู้ๆตื่นมาแล้วนั่งงู้ๆอยู่อะเห็นข้อมูลข่าวสารก็มีความหน่วงในตัวเองอยู่นิดหน่อยขอกำลังใจด้วยการพิมพ์คำว่ากำลังใจให้กันแล้วกัน Yes look like salad but not เขาเรียก stir fry ป่ะผัดอ่ะ onion blossom with pork belly stir fry garlic with sauce soy sauce andเห็ดหอม mushroom sauce มีแฟนเพจชาวต่างชาติก็ดีนะทำให้บานอ้วนได้แบบได้ลองใช้คำศัพท์มาจับแพะชนแกะโอ้ยดีใจด้วยได้ฉีดยากันแล้วแจ็คก็ cover หรือบอก cover ละเพิ่งได้ทานข้าวเช้านี่แหละค่ะไม่ไหวก็ต้องไหวจริงพี่สุดยอดอ่านแล้วชื่นใจไม่ไหวก็ต้องไหวนะไม่ไหวก็ต้องไปต่อนะใช่ไหมพี่ธิดากำลังใจนะขอบคุณค่ะกำลังดิวเพื่อนนะคะที่เป็นอยู่ห้องแลบอะหาชุดตรวจมาติดไว มีใครอยากได้ปะติดไว้ไม่ใช่อะไรนะบานอ้วนเห็นภาพการยืนต่อคิวเพื่อที่จะตรวจไอ้ที่ไม่ติดจะติดกันตรงนั้นแหละ and sound like a slut ถ้าอย่างน้อยเราแบบตรวจเบื้องต้นควบคู่กับดูอาการอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเริ่มเปิดให้ประชาชนซื้อกันเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ในบุคลากรทางการแพทย์ก็เริ่มมีข่าวสารออกมาแล้วจะมาแล้วนะอะไรเงี้ยเดือนนี้นะจะซื้อได้ตำรังขายยาแล้วนะเดี๋ยวรอดูอะไรเงี้ยก็รอค่ะซื้อติดไว้เทคนิคการแพทย์ใช่นี่จะเอามาสัก100ชุดไว้แจกญาติๆหรือเอาไว้ขายต่อญาติๆเพื่อนๆที่สนิทกันอะไรเงี้ย
กะซื้อติดไว้ไงเกิดมันเกิดคัสตงคัสเตอร์ขึ้นมามันจะเป็นข้อมูลที่เวลาหมอเขาจะสกรีนน่ะเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้ไว้อ้างอิงได้ในระดับหนึ่งคือเกิน 90% น่ะผลอ่ะมันมี20บริษัทที่อย.รับรองนั่นแหละรอนะคะรอหาซื้อตำร้านในโรงพยาบาลอ่ะมีแล้วไม่ใช่หรอมาจะเห็นต่อคิวกันแบบน้องพยาบาลทักมาบอกว่า450โรงพยาบาลเมดิคอล400 600แต่ก็ยังดีไงแต่ก็ยังดีไงดีกว่าเราแบบไปยืนต่อคิวไงไปดูตำที่ที่เขารอตรวจกันดิยืนต่อคิวนั่นแหละจะติดเอาน่ากลัวอดไม่ได้หรอกเป็นเรานะไม่เอาไปพูดก่อนเราส่งไปสถานีให้ประชาชนเลยต่างประเทศเขาฟรีกันแต่มันมีใครทีเรียว่าจะต้องให้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันอ้วนจะมา450เลยประมาณเนี้ยใช หนูก็เอา100ชุดกำลังดิวอยู่อร่อยอ่ะเสียใจด้วยนะคะพี่แน่งน้อยของบ้านอ้วนอ่ะแม่ไอ้เตยที่วันนั้นเอาเค้กวันเกิดอ่ะถ้าใครดูที่วันที่กินหมูกระทะเลี้ยงหมูกระทะวันเกิดไอ้เตยอ่ะที่เมื่อไม่กี่วันเนี่ยมา2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะเสียชีวิตด้วยโควิดแต่เขาอยู่คนละที่กันพ่อแม่เขาแยกทางกันเตยเขาอยู่ฝั่งกับพ่อได้ข่าวแม่ว่าเป็นโควิดเมื่อวันเสาร์แล้วก็เสียชีวิตเลยปุบปับเนี่ยวันนี้เตยลางานครึ่งวันแล้วก็ลืมบอกไปก็ลาเทศเต็มวันเทว่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ให้ทำอะไรอยู่ดีแหละแค่ไปยืนดูแค่นั้นแหละเผาไม่มีพิธีวิธีอะไรที่มันเป็นแบบถูกต้องตามประเพณีพุทธศาสนาหรอกช่วงเนี้ยนะคะมัวมือไปหมดแล้วเละไปแล้วมั้งกวางใช่ใช่ที่สิงคโปร์เขาฟรีแต่ว่าอย่าไปเปรียบเทียบเลยดราม่าไปก็เท่านั้นนะตอนเนี้ยเสียงประชาชนแหกปากแทบตายก็ไม่ดังพี่ธิดายังดีพี่ไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านใช่ไหมมีบางคนที่จำเป็นต้องออกไปทำงาน
มันอย่างบานอ้วนมันอย่างกับน้องๆของทีมงานอะช่างใจดูแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่บังคับอะรวมตัวกันทำงานปลอดภัยกว่าเดี๋ยวก็รอดูนโยบายแล้วก็ปรับกันไปวันต่อวันนะวันนี้ก็เลยตื่นมานั่งงงอยู่นี่ไงถึงขั้นแม่ตายเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอะไรแบบมันก็ไม่ได้หรอปะมันใกล้ตัวไปหมดเลยนะตอนเนี้ยยังไงก็เป็นห่วงทุกคนนะจนคิดว่าตัวเลขที่เห็นทุกวันเนี่ยมันใช่หรือเปล่า ที่เจ็บปวดที่สุดคือโอ้ขอบคุณสำหรับดาว50ดวงนะจ๊ะทายพี่นั่งน้อยมันเยอะไปหมดวันนี้มาทันติดฟันขอโทษค่ะลุงขอผลไม้สีเหลืองแม่ไอ้เตยยายดมยังไม่ได้คุยรายละเอียดเลยไอ้เตยมันโทรมาตอนหนูหลับอยู่ไอ้เตยเนี่ยมันอยู่ดอนเมืองแต่แม่เขาว่าอยู่แถวนู้นทางปทุมคลองอะแถวคลองอะไรไม่รู้จำไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องงงแล้วทีนี้เขาแยกทางกันไงพ่อกับแม่เติมอยู่ฝั่งพ่อมันรู้ว่าแม่ป่วยวันเสาร์แล้วก็เสียวันนี้ ผลไม้สีเหลืองของหนูหมายความว่าเรียกชื่อไม่ถูกไอ้พนันอะแก้วมังกรอะพี่ไว้ไหนช่องผักกระเป๋าบัดอ้วนคิดว่างั้นนะคะคุณหยาดพิรุณคุณหยาดอรุณยังไงก็ดราม่า กันพอประมาณคิดถึงยูนิตที่ตัวเองอยู่ว่าเราเอาไงกันต่อดีมันเต็มไปหมดแล้วเยอะไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็คือกลัวมากๆเลยกำลังคิดวางแผนที่ว่าบัดอ้วนจะเซฟตัวเองนะคะด้วยการอาจจะไม่ไปที่บริษัทแล้วแล้วก็ทำงานกันแบบออนไลน์กันไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ยังไม่รู้เลยค่ะก็เลยนั่งงงกับตัวเองอยู่เดี๋ยวขออยากกินทุเรียนมากเลยอ่ะเฮียตีโอ้โหลุงน่ารักมากเลยอ่ะเฮียตีค่ะเฮียตีบ้านอ้วนไม่รู้ว่าไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้แต่แบบแค่คิดว่าตัวเองจะเอายังไงก่อนแฟนเพจจะเอาไงก่อนครอบครัวจะเอายังไงก่อนคิดถึงสิ่งแรกคือครอบครัวแล้วก็น้องๆที่ทำงานเนี่ยคือคนที่อยู่ในครอบครัวเราเนี่ยว่าเอาไงกับน้องๆจูนกินยังเนี่ยแกะกินยังอินทผาลัมสดนะคะต้องขอบคุณนะคะสุรชัยฟาร์มสวนสุรชัยสวนสุรชัยนะคะอยู่บ้านแพ้วเลิฟแรดดิสnot radish tomato dead plum andDragon Fruit โอเคคนอ้วนอย่างพวกเราต้องเซฟมากๆใช่ค่ะก็เลยแบบคุยกับน้องๆแล้วว่าเจต้องเซฟตัวเองปะวะคืออยู่เพื่อบัญชาการทุกอย่างให้ทุกอย่างดำเนินไปถ้าปิดก็คือต้องปิดถ้าเปิดก็เปิดแบบออนไลน์แล้วเราจะมีวิธียังไงให้แบบมีงานไปตลอดแล้วก็คอนโทรลไปได้หรือถ้าปิดก็อ่ะหยุดก็หยุดไปแล้วก็เราจะชดเชยดูแลยังไงนี่ล่าสุดประกันสังคมส่งเงื่อนไขอะไรมาให้เยอะแยะไปหมดเลยพอดีบันเว้นจ่ายภาษีเราสำนักบัญชีเขาเอาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการนายจ้างในฐานะนิติบุคคลมาเดี๋ยวจะไปศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวจะวิ่งไปประชุมกับน้องๆ
นะคะวันนี้อาจจะไลฟ์สดดีเลย์หน่อยอะไรเงี้ยคงไม่ได้เน้นเอาตังค์แล้วอะเน้นเอาจำนวนให้มันมีงานให้น้องๆทำเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คนที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดคือผู้บริโภคเพราะว่าบานอ้วนเนี่ยไม่ได้เน้นเอากำไรก็เน้นเหมือนว่าแบ่งปันไปเลยให้เรายังมีงานคอนติเนียอยู่นะคะแล้วก็มีโปรเจกต์แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าบานอ้วนซื้อรถป้ายแดงคันใหม่บานอ้วนอาจจะรับผักเอามาขายถูกๆเพื่อให้ทุกคนเหมือนสร้างงานอะให้กับทีมงานแล้วก็เหมือนเราก็ขายแบบเอาถูกอะถูกเลยให้คนจนอะที่มาซื้อเสบียงพวกเราอะได้ซื้อผักถูกไก่ถูกไข่ถูกอยู่แล้วอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวบัดอ้วนจะทำชุดผักแบบเป็นเซตแบบว่าขายถูกๆหรือวันไหนมีสลับหรือว่ามีโควต้าแจกก็ทำแจกไปเลยเพื่อให้น้องทีมงานอะคือทำงานแต่ว่าก็คือภายใต้โซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วทุกคนยังมีงานอะไรเงี้ยก็คิดหลายอย่างนะคะก็คิดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงพี่ๆที่เป็นแฟนเพจที่เป็นแฟนคลับก็ติดตามนะคะกิจกรรมนี้ร่วมกันบอกไว้ก่อนว่าไม่รับเงินนะคะไม่รับเงินแบบอยากช่วยจังเลยอะไรเงี้ยไม่รับเงินนะคะมันเรื่องมากดราม่านะคะเราก็จะใช้เป็นว่าธุรกิจที่อาจจะพอแบบว่าได้แจกด้วยแล้วก็อาจจะพอได้เลี้ยงตัวเองแล้วมีค่าพนักงานอย่างเงี้ยพี่ๆว่าดีไหมคะดีไหมคะใช่แบ่งกันเป็นกรุ๊ปสลับค่ะมันมีอยู่ค่ะทีมไลฟ์สดทีมแอดมินทีมสต็อกไม่ได้คนเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าสลับกันไม่ได้อยู่รวมกันตลอดเวลานะคะแต่ก็ anyway ก็เสี่ยงค่ะแต่ก็คือดีกว่าทุกคน กลับไปอยู่บ้านใครบ้านมันช่วงนี้ขนส่งมีปัญหาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางเราเปลี่ยนไปก่อนนะคะลองทดลองระบบใหม่พอดีว่าเราเปลี่ยนเป็นเคอรี่ในวันนี้วันแรกจาก JNT แต่ว่า JNT ก็ยังไม่ได้แบบบายๆกันอ่ะนะก็แค่ขอเปลี่ยนระบบมาเป็นเคอรี่นะคะก็ลูกค้าก็อาจจะได้รับข้อมูลบ้างแล้วในช่องแชทคือคิดอะไรก็ได้ให้แบบคนที่ดูเราดูแลอยู่เขายังมีงานคือบานอ้วนไม่ได้แค่ว่าจะเอาหน้าช่วยแต่ประชาชนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนในบริษัทเราต้องรอดด้วยไงเพราะเราก็มีคนหลายคนอะไรเงี้ยนะคะแล้วธุรกิจเรา เป็นธุรกิจเสื้อผ้านะตอนนี้เป็นธุรกิจสิ้นเปลืองส่วนถ้าจะขายอาหารเนี่ยแหล่งของอาหารหรือแต่ละที่เราต้องดูให้มันปลอดภัยด้วยที่จะเอามาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยบัดอ้วนก็เลยคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เดี๋ยวหาตกผลึกหรือเป็นอะไรออกมาแล้วก็ฝากแฟนๆก็คอยซัพพอร์ตแค่เป็นกำลังใจมาดูมาเชียร์มาคุยส่งกำลังใจมีบางคนต้องการกำลังใจอยู่ในเนี้ยพิมพ์มาเลยค่ะใครมีทางออกยังไงเพราะว่าอยากจะบอกว่าในวิกฤตอ่ะมีโอกาสดีๆเสมอนะคะได้เห็นอกเห็นใจกันในยามลำบากนี่แหละมันเป็นเรื่องจริงแท้ๆนะคะ อ๋อคันคอไปเลยมากินผลไม้กันขอบคุณนะคะสวนสุรชัยแล้วก็บานอ้วนนั่งกินไลฟ์สดถ้ามีรีวิวเนี่ยก็ทำเพื่อผู้ประกอบการนะคะ Bye for now my friend take care away okay see you thank you for your given thank you for your stars thank you so much อ๋อเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมโอ้โห you are my big fan sorry excuse me what's your name and where you come fromyour name I don't understand alphabet แปลว่าอะไรอ่ะคือฉันไม่เข้าใจอ่ะโอ้โหอันนี้เนี่ยดูนี่ทุกคนนี่คืออินทผาลัมสดนะคะจากสวนนะคะอินทผาลัมคำว่าฝาดไม่มีเลยหวานกรอบคิดถึงหวานชุ่มฉ่ำหวานทุกคนรู้ไหมเนี่ยตั้งแต่ซื้ออินทผาลัมปีละหนึ่งครั้งมาติดต่อกันกี่ปีแล้วแม่3-4 ปีแล้วบอยายดมดูอยู่ใช่บอจะซื้อแล้วก็ให้พ่อกับแม่แล้วก็ให้ตัวเองปีละหนึ่งครั้งใช่ป่ะเราซื้อนะ
อ๋อรำคาญใช่ไหมขอโทษขอโทษเสียงไมค์มันฟับใช่ไหมอร่อยอร่อย yes it's fruit เด็ดพรำ date พรำlike a coconut อันนี้เป็น dragon fruit dated 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 นั่นแหละเรียกไม่เป็น I'm not sure English call no flavor ค่ะอันนี้จืดออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวเย็นหวานกรอบใช่ไหมพี่จิราหายหูกเนี่ยโอ้ไม่ต่างกันเลยคุณพักที่ไหนมันแทบเหมือนกันเปรี้ยวมันเย็นแล้วก็เปรี้ยวคงเป็นสายพันธุ์อ่ะบัดวูดมึงทานข้าวอิ่มค่ะพี่กัญจนากินข้าวหรือยังพี่มื้อเย็นจะทำอะไรกินเดี๋ยวบัดวูดจะไปเตรียมไลฟ์สดในหน้าก็ยังไม่ได้แต่งเลยเนี่ยวันนี้ก็เลยว่าไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวรออัปเดตข่าวเรื่อยๆไปใหญ่แล้วทุกวันนี้แต่ว่ามีกำลังใจที่ดีอยู่ค่ะYes oh you late I have to go home many things to do See you next video Facebook for Parasite Official After conference Miss you okay Miss you too จะรอดไหมโควิดนั่นน่ะดิโอเคไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะขอโทษถ้ากินมุมมามกิริยาวาจาไม่สุภาพดูสถุนสกุลต่ำบัดอ้วนต้องขอโทษนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะซึ่งกันและกันเลยนะบอกไว้เลยว่าคือทุกคนแบบได้รับแรงกระทบแต่ว่าถ้ามีพลังดีๆพลังบวกนะคะและมีความหวังนะคะยังไงก็ผ่านไปได้นะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ถ้าเสพข่าวดราม่าเยอะจนเกินไปเราอาจจะเศร้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเก็บเกี่ยวพลังดีๆเด้อหากำลังใจดีๆกันเองนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ I have to go see you next video I love you okay see you later okay bye love you guys